ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีอัตมีธรรมท่านบริโภคปัจจัย4แบบสามีจิบริโภคบริโภคเหมือนเป็นของตัวเองบริโภคเหมือนนายเรามาคิดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วเราก็น่าวิตกเหมือนกันว่าเราประเภทไหนประเภททยะบริโภคหรือเปล่าบริโภคโดยความเป็นหนี้ประเภทอินเนาะบริโภคหรือเปล่าบริโภคโดยความเป็นขโมยทยะบริโภคอินเนาะบริโภคบริโภคโดยความเป็นหนี้หรือเปล่าหรือเราเป็นสามีจิบริโภคหรือเราเป็นธรรมทายาทบริโภคเราเป็นผู้บริโภคประเภทไหนเราต้องรู้จักเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาเราไม่ศึกษาไม่ได้แต่ว่าวัดเราวัดป่าเราไม่ได้ตั้งกระดานดำเราไม่ได้จัดห้องเรียนเราไม่มีคนมายืนสอนให้ทุกคนไปดูไปอ่านไปศึกษาเอาเองเราศึกษาแบบผู้ใหญ่เราไปดูแบบผู้ใหญ่อย่างนวโควานเราดู2วันก็จบแล้วดูผ่านๆดูเรื่อยๆดูบ่อยๆดูผ่านๆดู2วันก็จบถ้าคนคงแก่เรียนก็ดูวันเดียวก็จบนวโควาทสรุปทั้งบทวินัยทั้งบทธรรมอยู่ในนั้นดูเพื่อศึกษาดูเพื่อเอามาเป็นข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติเราอื่นก็ให้เราเข้าใจให้เรารู้ให้เข้าใจให้ศึกษาเช่นอย่างทุดงเนี่ยที่เราลงบิณฑบาตทุดงทุกวันทุกวันตรงนั้นให้เรามีเจตนาเราเจตนางดเว้นไม่รับอาหารตามส่งบนนี้เราก็ลงรับทุดงตรงนั้นไปรับในบ้านแล้วก็มาลงมารับหน้าวัดตรงนั้นรับทุดงมีเจตนาว่าไม่รับอาหารตามส่งบนศาลานี้ที่เรารับแล้วเข้าบาตรเราแล้วเราเทใส่กระมังที่นู่นเขาเอามาให้เราอันนี้ก็ถือว่าเป็นของเราไม่ใช่ว่าได้มาในบาตรเท่าไหร่ก็ฉันได้เฉพาะเท่านี้ไอ้ที่เราเขาใส่ให้เราแล้วเราเอาใส่กระมังใส่อะไรอยู่ที่นู่นเขาตามมาส่งที่นี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเดียวกันให้เข้าใจเราอาศัยเจตนาเจตนาตัวนี้คือเจตนาเพื่อที่จะดัดแปลงขัดเกลาความหมายก็คืออยากได้ตามมีอยากได้ตามมีตามได้เป็นสันโดษอย่างหนึ่งเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งแต่ว่ามักน้อยนี่จะละเอียดกว่าถือสะดองบางทีก็เต็มบาทก็เต็มฝาบาทก็เต็มอีกครึ่งกระมังอีกตามมาอีกโอ้โหไม่หวาดไม่ไหวนี่ถ้าเราจะถือสันโดษก็ได้ไม่ผิดแต่ถ้าเราถือมักน้อยนี่มีมากเท่าไหร่ก็ตามเราก็เอาแต่น้อยๆเอาพอดีดูไปที่กิริยาของจิตมันโลภไหมนั่นคือกิเลสตัวหนึ่งแหละออกมาแหละโผล่มาแล้วมันโลภไหมอันนั้นไม่พออันนี้ไม่พออันนั้นน้อยไปอันนี้น้อยไปอันนั้นดีเอาแต่อันนี้อันนั้นไม่ดีเอาแต่อันนี้เอาแต่อันดีๆดูไปที่กิเลสกิริยาของมันกิเลสมันแทรกออกมาทุกระยะถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่แหละมันมาแทนที่แล้วแหละกิเลสมาแทนที่ไม่รู้ตัวนึกคิดผิดชอบชั่วดีไม่รู้ว่าแต่เป็นเรื่องของความอยากของกิเลสทั้งหมดมันแทรกเข้ามาอยากเข้ามามาในคำนึงว่าควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะเรื่องของกิเลสมันอิสระเสรีแบบกิเลสนะมันมีตัวอยากเป็นตัวนำความอยากเป็นตัวนำความอยากเกิดที่ใจเราดูที่ใจเราจะเห็นความอยากดูที่ใจเห็นความอยากพอเราเห็นเราก็สาวตามมันไปดูมันพอมันเห็นปั๊บเราก็สาวตามไปดูมันทำไมเพราะเหตุใดหาเหตุหาปัจจัยให้มันกิเลสมันไม่มีเหตุผลเลย
พอเราสาวไปเราสาวไปโอ้ยโคโลไม่มีเหตุมีผลอะไรความอยากเกิดขึ้นพับสาวไปเพื่ออะไรเพื่ออะไรไม่มีเหตุมีผลมันปีนเกลียวได้หมดขึ้นชื่อว่าเรื่องของกิเลสไม่มีรักไม่มีชังไม่มีโกรธไม่มีเกลียดไม่มีอะไรกับใครละไม่ได้คำนึงว่าผิดว่าถูกว่าดีว่าชั่วว่าอะไรแล้วว่าอยากและสนองเลยอยากและสนองเลยจึงเป็นเรื่องที่ตกไปเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสมากกว่าสิ่งที่เป็นธรรมสิ่งเป็นธรรมโผล่มาบ้างก็มีอยู่แต่ความอยากนั้นต้องเป็นความอยากที่ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดระบบระเบียบกฎหมายบ้านเมืองไม่ผิดวัฒนธรรมไม่ผิดข้อวัดส่วนน้อยส่วนใหญ่ไม่ผิดหลักของพระธรรมวินัยเนี่ยความอยากส่วนนั้นเป็นความอยากเป็นไปเพื่อมรรคแต่ถ้าเป็นความอยากเพื่อทำลายหลักทำลายศีลทำลายธรรมทำลายระบบระเบียบความอยากนั้นเป็นความอยากของกิเลสทั้งดุ้นเป็นความอยากของกิเลสทั้งหมดน่าฝนมาแล้วฝนทำท่าจะตกหนักปริมาณน้ำห้วยมันก็ล้นตั้งแต่ต้นปีเนาะปีนี้น้ำห้วยเราล้นตั้งแต่ครึ่งเดือนมาแล้วเนี่ยแต่ก่อนเข้าพรรษาแล้วก็ยังไม่ล้นแต่ก่อนบางปีครึ่งพรรษาน้ำห้วยยังไม่ล้นก็มีน้ำฝายเราข้างบนแต่ปีนี้มันล้นมาตั้งนานแล้วน้ำห้วยฝนตกหลายครั้งหลายหนน้ำฝายมันเต็มก็ล้นลงห้วยก็เต็มไหลต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยคนก็พอได้ดำพอได้กล้าพอได้ปักพอได้ดำนี่ตอนนี้กำลังเริ่มแล้วแหละคนนั้นคือจะลงดำคนนี้ก็จะลงดำแหละบางคนก็ยังไม่ได้กล้าเลยบางคนก็กำลังกล้าหวานกล้าปีนี้มัน82หนเพราะฉะนั้นมันโยไปจนนู่นสิงหาคมเข้าพรรษาปีนี้วันที่2วันที่เท่าไหร่เข้าพรรษาสิงหาโอกาสที่จะเข้าพรรษาสิงหาเนี่ยมีน้อยนะปีนี้82หนนู่นไปสิงหาออกพรรษา30ตุลานั่นแต่มันก็เป็นไปตามฤดูกาลของมันนั่นแหละเราดูเหมือนว่ามันล่วงไปเร็วฝนทำไมนานตกฤดูกาลมันก็เป็นไปตามฤดูกาลของมันนั่นแหละหน้าฝนมันก็เริ่มมาตั้งแต่เดือน4เดือน5นั่นแหละเดือน6เดือน7เนี่ยเหลืออีกเดือนกว่าจะเข้าพรรษาเหลืออีกเดือนกว่าจะเข้าพรรษาพระใหม่เราเนี่ยตอนเข้ามาอยู่วัดใหม่ๆเราก็อนุโลมนะตั้งแต่เริ่มมาอยู่เป็นภาคขาวเราก็อนุโลมฉันหิวนู้นหิวนี้หิวอะไรก็อนุโลมให้ฉันบวชใหม่เข้ามาเอายังไม่แก่กล้านักเราก็อนุโลมให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยู่นานแล้วเราพอจะอดได้เราพอจะทนได้ก็ยกเว้นแต่อดอาหารพวกน้ำอ้อยน้ำหวานน้ำอะไรต่ออะไรเนี่ยให้มีเวลาที่เราพาทำเราไม่ได้ให้หมู่ทำแบบนี้ไม่ใช่ใครอยากฉันอะไรตอนไหนก็ไปฉันได้ไม่ใช่เราเห็นว่าใหม่เราก็อนุโลมไปแต่ถ้าหากเห็นว่าเก่าแล้วชินชาแล้วอะไรแล้วเราก็เลิกยิ่งวันไหนเราออกไม่ฉันแล้วนี่ที่เห็นก็คือตอนค่ำบางคนฉันแล้วก็ยังฉันอยู่ฉันแล้วก็เอาตอนค่ำอีกเลยไม่ฉันก็ไปอย่างหนึ่งนะให้เรารู้ว่า
เราอยู่นะถ้าเราฝึกอย่างนั้นเราฝึกยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นดิเราฝึกยังไงก็เป็นอย่างนั้นดิพออดได้ก็อดเวลาที่เราให้ออกมาฉันก็คือบ่ายโมงให้ออกมาฉันบางคนตั้งใจอดแล้วก็ตอนเช้าก็ออกมาฉันเนี่ยก็ถือว่าไม่ถูกต้องถ้าพออดได้เราก็อดได้เวลาปานะบ่ายโมงเราค่อยออกมาเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องในนั้นคือเราอนุโลมตอนเข้ามาใหม่ๆเราอยู่นานไปแล้วเราก็ชินเราก็ช้าไปบางคนไม่รู้มาเห็นอย่างนี้ก็คิดว่าเราพาทำอย่างนี้ไม่ใช่นะตอนค่ำก็ไปกันเต็มอยู่ตรงนั้นน่ะคนนั้นได้คนนี้ไม่ได้มันจะต้องคิดนั่นแหละอันนี้ก็ให้เราระวังกันพอหยอดให้มันเท่านั้นแหละฉันพอหยอดพอเยียวยาให้มันฉันปานะตอนบ่ายก็ฉันพอเยียวยาให้มันฉันตอนเช้าก็ฉันพอเยียวยาให้มันอดอาหารอดข้าวนี่อดเพื่อตั้งใจภาวนาจริงๆนี่ดีได้ประโยชน์เพราะเบากายเบาใจแต่ถ้าอดเพราะตื่นไม่ทันอันนี้แย่มากๆอดเพราะตื่นไม่ทันอันนี้แย่มากๆให้รู้สึกตัวเอาไว้ถ้าตั้งใจจะอดก็อดตั้งใจอดให้รู้แก่ใจมาทำข้อวัดตอนเช้าก็มาให้ทันกันก่อนตีสี่มาให้ทันมาให้ทันหมู่ก็แล้วกันแหละตีสี่เอาตีสี่เป็นเกณฑ์หลังตีสี่ไม่มากนักแต่ก็ไม่บ่อยครั้งหลังตีสี่สี่ห้านาทีแต่ก็ไม่ทุกวันไม่ใช่ทีหลังเขาทุกวันเนี่ยไม่ใช่บางคนยิ่งมาไม่ทันทำข้อวัดด้วยแล้วก็เขินมาให้ทันทำข้อวัดปัดกวาดเช็ดถูปูอาสนะบนศาลาตอนเช้าสี่ตีสี่พร้อมเมื่อไหร่แล้วก็ทำวัดมาก็เสร็จแล้วก็ทำได้เลยไม่ต้องคอยใครแล้วใครที่ลงไม้ฉันก็พากันทำสำหรับคนที่ไม่ลงไม้ฉันก็ยกสิทธิให้ไปนี่สำหรับมาทำข้อวัดตอนเช้าใครจะไม้ฉันต้องมาให้ทันหมู่ที่สี่เป็นเกณฑ์ไม่ว่าเดือนฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนเอาที่สี่เป็นเกณฑ์มาให้ทันเราก็จะได้ปัดกวาดเช็ดถูปูอาสนะจัดอะไรเสร็จพร้อมเพรียงกันแล้วก็ทำวัดสวดมนต์คนที่พรรษามากกว่าก็พาหมู่ทำวัดสวดมนต์บางทีผมไม่ได้ลงบางทีหลวงพ่อเพิ่มก็ไม่ได้ลงบางทีคนนั้นไม่ได้ลงคนนี้ไม่ได้ลงใครรองไปก็พาหมู่ทำก็ให้พร้อมกันทำให้พร้อมกันจบด้วยความพร้อมเพรียงกันด้วยความฟังกันทำวัดเสร็จแล้วก็พวกเราก็ทำกันน้อยๆเองสิบ5นาทีเสร็จแล้วพวกเราก็นั่งภาวนากันต่างคนต่างพร้อมกันนั่งภาวนาไม่ใช่เรานั่งภาวนาตอนนี้ไม่ถนัดดอกหมูนั่งไปเราลงไปไหนก็ไม่รู้แบบนี้ไม่ถูกต้องไม่พร้อมเพรียงไม่สามัคคีเพราะอันนี้เป็นข้อวัดที่เราให้ทำไปจำทำวัดเสร็จก็นั่งภาวนาไปนั่งภาวนาไปจนได้อรุณจนสว่างใกล้จะออกบิณฑบาต5นาทีก็ให้พร้อมเพรียงกันเลิกพร้อมเพรียงกันทำวัดสวดมนต์พร้อมเพรียงกันนั่งภาวนาเหลือเวลาอีก5นาทีจะได้เวลาออกบิณฑบาตก็พร้อมเพรียงกันเลิกอย่าไปเกี่ยงกันมีปากมีคำกันการเห็นใจการเมตตากันเนี่ยเป็นธรรมการเอาธรรมะแสดงต่อกันนั่นแหละเป็นธรรม
ธรรมะที่ออกมาแสดงต่อกันเนี่ยจะไม่กระทบกระเทือนเอาการถือเนื้อถือตัวทิ้งไปเนี่ยทำให้เราลดความไม่เป็นธรรมไปครึ่งหนึ่งแล้วเอาความถือเนื้อถือตัวทิ้งไปไม่มีแก่ไม่มีใหม่ไม่มีเก่าไม่มีใหม่ไม่มีโง่ไม่มีฉลาดไม่มีรวยไม่มีจนไม่มีตระกูลสูงตระกูลต่ำยกทิ้งไปหมดเรายกความถือเนื้อถือตัวออกเนี่ยความเป็นธรรมของเรามีแล้วครึ่งหนึ่งแต่ถ้าตัวนี้ยังอยู่ตัวนี้จะถ่วงกดถ่วงอยู่นั่นแหละทำให้ความเป็นธรรมไม่เกิดขึ้นเกิดแต่ความเป็นกิเลสกิริยาทางกายก็เป็นกิเลสแสดงออกกิริยาทางวาจาก็เป็นกิเลสแสดงออกมันมาจากใจนั่นแหละเนื่องจากใจมันมีกิเลสอยู่ในนั้นมันพยายามออกมาให้ได้ตามใจหวังของมันนั่นแหละถ้าเอาความถือเนื้อถือตัวออกทำให้เรามีธรรมะรองพื้นอยู่แล้วอย่างน้อย 50% จากนอกจากนั้นเราก็ทำเอาเข้าไปการไม่ถือเนื้อถือตัวเนี่ยทำให้เราได้รับความสุขความสุขเกิดขึ้นจากการไม่ถือเนื้อถือตัวเนี่ยมีพระพุทธเจ้าท่านทรงอุทานไปดูอัสมิมานัสสะวินโยอะไรที่ท่านอุทานนั่นน่ะตอนพระองค์เสวยวิมุตติสุขน่ะไปดูคำอุทานของพระองค์การนำอัสมิมานะคือการถือเนื้อถือตัวนี่แหละออกเป็นสุขในโลกการนำความถือเนื้อถือตัวออกเป็นสุขในโลกทำไมเราถึงถือเนื้อถือตัวเพราะเราไม่ทันมันกิเลสในใจมันรุนแรงการฝึกปรือของเราเนี่ยยังอ่อนสติไม่กล้าปัญญาไม่แข็งไม่ทันมันไม่ทันกิเลสปุ๊บปั๊บกิเลสอยู่ปากคอกออกมาแล้วปุ๊บปั๊บมันโผล่ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ฝึกถ้าเราไม่ฝึกไม่ทันมันดอกมันมาโดยธรรมชาติอัตโนมัติของมันแหละแต่ธรรมะที่จะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเราต้องพยุงเราต้องฉุดต้องลากกิเลสไม่ต้องฉุดต้องลากเลยแหละมันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติมันเกิดขึ้นเองเพราะข้างในมันมีแต่กิเลสเต็มแปร่มันก็ทะลักออกมาไหลออกมาล้นออกมาการนำความถือเนื้อถือตัวออกนั่นแหละเป็นสุขในโลกเป็นธรรมในโลกการถือเนื้อถือตัวเดี๋ยวนี้กิเลส1,500ตัณหา108ที่มีอยู่ในหัวใจของเรามันเกิดขึ้นจากการถือเนื้อถือตัวของเรานี่แหละถือผิดสำคัญผิดเข้าใจผิดแล้วก็ถือผิดแล้วก็แบกกองทุกกองโทษมาทับถมหัวใจของตัวเองไม่ได้คำนึงว่าเราจะได้รับความทุกข์เป็นทุกข์เป็นโทษจากมันไม่ได้คำนึงพร้อมเพรียงกันทำพร้อมเพรียงกันเลิกพร้อมเพรียงกันช่วยกันทำธุรกิจของสงฆ์คำว่าของสงฆ์ก็คือของหมู่นั่นแหละหมู่แปลว่าสงฆ์แปลว่าหมู่สังฆะแปลว่าหมู่คนนั้นก็ช่วยคนนั้นก็ได้นั้นคนนี้ก็ได้นี่แป๊บเดียวก็เสร็จของ10อย่างคน10คนคนนั้นจับนั้นคนนั้นจับนั้นคนนั้นจับเสร็จแป๊บเดียวของ10อย่างคน10คนแต่ทำคนเดียวเนี่ยโอ้แทนที่จะเสียเวลา1นาทีเสียเวลา10นาทีแทนที่จะเสียเวลา1ชั่วโมงเสียเวลา10ชั่วโมงคิดดูสินี่คือความพร้อมเพรียงกับความไม่พร้อมเพรียงหลวงตาท่านพูดเรื่อยๆเกี่ยวกับหมู่ท่านบอกว่าให้ทำตัวเหมือนอวัยวะเดียวกันคืออาศัยความพร้อมเพรียงมีอะไรรู้ตัวทั่วพร้อมหมดเหมือนอวัยวะเดียวกันมันเหมือนยังไงเราดูดิในกายของเราเนี่ยมีมดมาไต่ยุงมาตอมตรงไหนเนี่ยเรารู้ทันทีตอมข้างบนใบหน้าตรงหลังตรงคอตอมข้างล่างตรงหลังเท้าตรงไหนก็ตามเนี่ยมันไต่มันตอมปั๊บรู้ทันทีทำไมถึงรู้ทันทีเพราะมันเป็นอวัยวะเดียวกัน
กับตัวเราเนี่ยพวกเราอยู่ด้วยกันทุกคนก็ให้เหมือนอวัยวะเดียวกันมีเรื่องเปลี่ยนแปลงมีเรื่องต้องจัดต้องทำให้เหมือนอวัยวะเดียวกันความรู้ตัวทั่วพร้อมความพร้อมเพรียงความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขสุขขาสังคัสสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขถ้าตรงกันข้ามความพร้อมเพรียงความไม่พร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดอะไรให้เกิดทุกข์ความไม่พร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดทุกข์เราจะจัดงานการอย่างใดอย่างหนึ่งหากเกิดความไม่พร้อมเพรียงคนที่รับภาระนั่นแหละทุกข์ให้เกิดทุกข์นอกจากทุกข์แล้วก็หนึ่งทุกข์สองทุกข์สามทุกข์ไอ้ผู้ไม่พร้อมเพรียงก็ทุกข์อีกความไม่พร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดทุกข์ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขสังฆะแปลว่าหมู่ความพร้อมเพรียงของหมู่ก็คือการช่วยเหลือกันงานหนักก็เป็นงานเบางานช้าก็เป็นงานเร็วงานยากยากก็เป็นงานง่ายงานหนักหนักก็สามารถช่วยกันพยุงหอบหิ้วกันคนละนิดคนละหน่อยก็เป็นของเร็วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมทั้งหมดคุณธรรมต่างๆเหล่านั้นเราก็ทำเอาบุญจักกิริยากิริยาบุญให้เกิดความเป็นธรรมเราก็ทำเอาตั้งใจรักษาศีลเอาด้วยตัวของตัวเราเองตั้งใจทำประโยชน์สาธารณประโยชน์บำเพ็ญอัตถจริยาคือบำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดขึ้นในตนยังประโยชน์ให้เกิดความสุขกิริยากายไม่ดีก็เอาศีลมากำกับกิริยาวาจาไม่ดีก็เอาศีลมากำกับนี่ก็เป็นการสร้างศีลให้เป็นอธิศีลกิริยาจิตที่สงบสงัดไม่มีก็พยายามสร้างกิริยาให้เกิดความสงบสงัดให้เป็นอธิจิตที่เรียกว่าให้เกิดสมาธิให้เป็นอธิจิตจิตได้รับความสงบนี่ก็เป็นการฝึกธรรมะให้เกิดขึ้นในภายในปัญญาสติไม่ค่อยกล้าปัญญาไม่ค่อยแข็งเราพยายามสร้างสติให้แน่นหนามั่นคงหัดพิจารณาเอาสติที่มีจิตแน่วแน่มั่นคงมาพิจารณาให้เกิดความรอบรู้ความรอบรู้นั่นแหละที่เรียกว่าปัญญาปัญญาแปลว่าความรอบรู้รู้รอบรู้ความรอบรู้จนสามารถรู้อันไหนเป็นกิเลสอันไหนเป็นธรรมอันไหนเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เป็นเหตุชั่วร้ายกิเลสตัณหาเจริญงอกเงยในหัวใจแล้วพยายามละพยายามลดพยายามเว้นคือการสร้างคุณธรรมทำเรื่อยๆจนให้จิตของเราเกิดความรอบรู้เกิดปัญญาเกิดปัญญาญาณเกิดวิปัสสนาญาณไอ้50ที่เราเคยพูดเอาไว้ไอ้50ที่ยังเหลือมันก็ค่อยๆเต็มขึ้นมาจากการที่เราเปิดอะไรล่ะเปิดฝาตุ่มเปิดฝาโอ่งหรือเปิดฝาภาชนะคือหัวใจของเราเนี่ยการเปิดฝาในที่นี้ก็เหมือนอย่างที่ว่านั่นแหละคือการไม่ถือเนื้อถือตัวเนี่ยก็ถือว่าเปิดฝาหัวใจของเราเนี่ยเพื่อรับอัตรับธรรมการที่เราเปิดฝาเอาไว้เนี่ยการไม่ถือเนื้อถือตัวอย่างเดียวถือว่าเรามีธรรมะรองพื้นครึ่งนึงแล้วเสร็จแล้วก็บุญกุศลที่เกิดขึ้นตกลงไปเรื่อยเปิดที่ไรทำที่ไรตกลงไปทำแล้วตกลงไปก็จะเต็มขึ้นได้อย่างรวดเร็วการสร้างมรรคสร้างผลให้เกิดขึ้นในหัวใจก็เหมือนกับเรารีบเร่งขวนขวายสร้างตั้งใจขวนขวายสร้างแล้วก็ทำสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นจิตไม่เคยได้รับความสงบให้ได้รับความสงบจะได้รับความสงบได้มันจะต้องอาศัยความอุตสาหะความขยันความหมั่นความเพียรกำหนดจดจ่อภายในหัวใจของเราอย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนไม่ปล่อยกำหนดจดจ่ออยู่เรื่อยมีธุระปะปังทำนู่นทำนี้กำหนดจดจ่อไม่ปล่อย
ไม่ปล่อยกิเลสให้มันสวมรอยพานึกพาคิดเรื่อยเปื่อยไปมันเป็นการเปิดใจรับกุศลอกุศลที่มันจะพึงเกิดมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ในเมื่อเรามีใจดวงเดียวเนี่ยเราเอาใจดวงนี้มาเปิดรับกุศลแล้วอกุศลมันเกิดไม่ได้แต่จะต้องมีคนกำกับมีตัวกำกับคือสติธรรมปัญญาธรรมกำกับอยู่ในนั้นความเพียรตั้งใจประคับประคองเอาไว้นี่ความอุตสาหพยายามความภาคความเพียรประคับประคองประคับประคองเอาไว้อุ่นเอาไว้ดึงเอาไว้รั้งเอาไว้บังคับเอาไว้ด้วยความขยันด้วยความหมั่นความเพียรผลรายได้ก็ตกเป็นของเราตกเข้าไปในภาชนะคือใจตกไปเรื่อย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 อัตถัมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยความสว่างในหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเพราะเกิดความรอบรู้เกิดความรอบรู้ผลก็จะเริ่มปรากฏในหัวใจความสงบไม่เคยมีก็จะมีขึ้นสงบมากสงบน้อยผลอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นมากเกิดขึ้นน้อยปัญญามาคลี่คลายบางสิ่งบางอย่างคือสังขารในหัวใจของเราเราก็เห็นมากเห็นน้อยเห็นไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยอาศัยความอุตสาห์พยายามอย่างนี้จิตใจของเราก็เต็มตื้นขึ้นไปอย่างรวดเร็วไปเรื่อย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 ได้ที่มันก็ได้ชั้นได้ภูมิไปอาศัยความอุตสาห์อาศัยความพยายามอยู่อย่างนี้สิ่งใดที่ถูกต้องดีงาม ให้เราตั้งใจรับสิ่งเหล่านั้นทางใดที่เหนือกว่าครูบาอาจารย์ท่านให้เดินทางนั้นทางใดที่เลิศกว่าท่านให้เดินทางนั้นทางใดที่ประเสริฐกว่าสูงกว่าเลิศกว่าเป็นธรรมกว่าท่านให้เดินทางนั้นเราตั้งใจอยู่อย่างนี้แล้วเราสามารถจะพัฒนาตัวเราไปได้แต่ถ้าอยู่อย่างไม่มีเข็มทิศแหละอยู่แบบหมกอยู่วันคืนล่วงไปมาประเมินผลดูแล้วโอ้ไม่มีอะไรไม่ได้อะไรเลยแบบนั้นเราก็บกพร่องไปเรื่อยบกพร่องไปเรื่อยบกพร่องไปเรื่อยข้อวัดส่วนตัวส่วนรวมส่วนครูบาอาจารย์เนี่ยมีความจำเป็นเมื่อไหร่ทำเลยมีความพร้อมเมื่อไหร่มีความจำเป็นเมื่อไหร่ทำเลยปล่อยไม่ได้ปล่อยก็คือบกพร่องการถือเนื้อถือตัวจนเป็นเหตุทะเลาะเบาะแว้งเป็นเหตุผิดข้องมองใจกันเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องลุกลามเป็นไฟไหม้ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละเป็นเรื่องไม่ดีเราปล่อยกิริยาเหล่านี้ให้เกิดขึ้นคือเราลุกอำนาจของกิเลสเราเปิดช่องให้กับมันเราคิดว่าเราทำไปตามที่เรานึกเราคิดแล้วเราจะสะใจเราจะสะสมหัวใจไม่ใช่เป็นการซ้ำเติมตัวเองเป็นการซ้ำเติมตัวเองไม่มีใครคิดตามอำนาจของกิเลสแล้วจะทำให้คนนั้นเนี่ยพ้นทุกข์พ้นไปได้มีจะได้รับความทุกข์เพิ่มเติมไม่จบไม่สิ้นเป็นการต่อเรื่องต่อราวต่อไปไม่หยุดไม่หย่อนมีสุภาษิตในชาดกท่านพูดว่ารักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อมีปุโรหิตคนหนึ่งถูกจับทำโทษถูกพระเจ้าแผ่นดินอีกฝ่ายหนึ่งจับทำโทษจับทำโทษแต่ในขณะเดียวกันเขาแห่ไปเพื่อที่จะทำประหารชีวิตก็มีลูกชายของตัวเองตามไปด้วยแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นลูกชายปุโรหิตคนนี้ก็เลย
พูดให้เป็นในให้กับลูกของตัวเองคนเดียวเท่านั้นฟังออกคนอื่นฟังไม่ออกลูกเอ้ยรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อมันเป็นคำคมมันเป็นสุภาษิตความหมายก็คือว่าในเมื่อพ่อถูกฆ่าแล้วถ้าเผื่อลูกเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเรื่องเพื่อที่จะต่อกรแก้แค้นนี่ความเป็นมิตรสัมพันธ์ของเราก็จะขาดหายไปมีความสั้นจุดจู่มีความสั้นมีเรื่องของทีฆาวุกุมารมันมีท่านพูดไว้ในชาดกทีฆาวุกุมารทีฆาวุกุมารเนี่ยทีฆาวุกุมารเป็นลูกของปุโรหิตคนนั้นถูกพระเจ้าพรหมทัตจับพ่อไปฆ่าเสร็จแล้วก็ลูกปุโรหิตคนนี้ก็เลยพยายามปลอมแปลงเล็ดลอบไปจนได้เป็นเสนาที่อยู่ใกล้มีวันหนึ่งไปประพาสป่าไปประพาสป่าพอดีพาพระเทวทัตพระเจ้าพรหมทัตพาไปล่านึงฮะไล่ไปไล่มาไล่มาไล่ไปไล่ไปไล่มาไล่มาไล่ไปนอกนั้นหายไปไหนหมดไม่รู้วิ่งตามพระเจ้าแผ่นดินไป2ต่อ2นี่แหละไปลูกของปุโรหิตคนนั้นน่ะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแต่พ่อเนี่ยถูกเอาไปฆ่าแล้วถูกเอาไปฆ่าแล้วก็เลยด้วยความเหน็ดเหนื่อยพระเจ้าพรหมทัตก็เลยหลับไปพักอยู่ใต้ร่มไม้ร่มหนึ่งหลับอยู่บนตักของทีฆาวุกุมารนั่นแหละหลับอยู่บนตักทีนี้ทางนี้ก็นึกถึงเรื่องเก่าคือคล้ายๆว่าศัตรูอยู่ในอุ้งมือว่างั้นเถอะพระเจ้าพรหมทัตเคยฆ่าพ่อของตัวเองไม่ใช่พระโลหิตเป็นพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกันแต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินคนละเมืองที่เขาไปจับมาแล้วก็ฆ่าพ่อทิ้งเหลือแต่ลูกก็ปลอมแปลงไปจนได้เป็นทำงานอยู่ในราชสำนักที่ในขณะที่พระเจ้าพรหมทัตหลับอยู่นั่นแหละที่เขาพวกกุมารก็นึกถึงขึ้นได้โอ้นี่ศัตรูของเราศัตรูตัวร้ายกาจ 100% ผู้ฆ่าพ่อของเราชักพระขันขึ้นมาเพราะอยู่ในอุ้งมือแล้วหลับอยู่บนตักพระเจ้าพรหมทัตหลับอยู่บนตักก็นึกถึงคำพ่อรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อรักยาวให้บั่นหมายความว่าเรื่องเก่าที่เคยมีนั้นให้ตัดถ้ารักมิตรภาพไปยาวๆท่านให้ตัดรักยาวให้ตัดรักยาวให้บั่นก็ว่ามาให้ตัดเรื่องราวเหล่านั้นคือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรพอฆ่าทิ้งไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรรักยาวให้บั่นตัดคือให้ตัดเรื่องเก่ารักมิตรภาพที่ยืดยาวด้วยกันต่อไปให้ตัดเรื่องเก่าๆที่ไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรนะทิ้งรักสั้นให้ต่อถ้าต้องการมิตรภาพสั้นจุดจู่ตัดเดี๋ยวนี้ฆ่าเดี๋ยวนี้ก็ตัดเดี๋ยวนี้ขาดเดี๋ยวนี้ให้ต่อคำว่าให้นึกถึงเรื่องเก่าถ้ารักสั้นให้ต่อทีนี้เราจะต้องการมิตรภาพยาวหรือต้องการมิตรภาพสั้นที่เขาพูดกุมารระลึกได้ในสุภาษิตนี้เข้าใจในที่สุดก็เลยไม่ทำลายไม่ฆ่าพระเจ้าพรหมทัตพอหลังจากนั้นแล้วก็เลยมาแสดงตนให้ทราบว่านี่แหละคือลูกของพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นน่ะที่ถูกพระเจ้าพรหมทัตฆ่าพระเจ้าพรหมทัตเลยต้องได้ขอชีวิตต่อทีฆาวุกุมารร้องขอชีวิตร้องขอชีวิตทีนี้ด้วยความรักยาวให้บั่นของทีฆาวุกุมารก็เลยว่าข้าพระองค์ให้ชีวิตพระองค์แต่ในขณะเดียวกันก็ขอมอบตัวเองให้อยู่ในการดูแลปกป้องคุ้มครองของพระเจ้าพรหมทัตด้วยนี่คือรักยาวให้บั่นเรื่องเก่านี้จะตัดทิ้งหมดจะตัดออกหมดตัดทิ้งหมดตัดออกหมดรักยาวให้บั่นรักสั้นให้โตมันเป็นคติสำหรับเราเกิดมาในโลกเขาก็มีกิเลสเราก็มีกิเลสมีเรื่องข้องหมองใจเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องเก่าเราตัด
รักยาวรักมิตรภาพรักหมู่รักเพื่อนรักพวกรักพ้องรักความเป็นมนุษย์ด้วยกันตัดเรื่องที่เลวร้ายออกรักยาวให้บั่นแต่ถ้าเราต้องการขาดกันถ้ารักสั้นให้ต่อเนี่ยสุภาษิตมันกลับกันถ้ารักมิตรภาพที่สั้นๆให้ต่อคือเรื่องราวเก่าๆมานึกมากรุ่นมาคิดเนี่ยก็เหมือนอย่างบางคนไปนึกไปคิดจนเกิดอาฆาตจนเกิดพยาบาทคำว่าอาฆาตก็คือหมายจะเอาชีวิตนั่นแหละพยาบาทอาฆาตพยาบาทพวกพยาบาทปองร้ายพวกอาฆาตพยาบาทคือเครียดไม่หยุดเครียดไม่จบทั้งๆที่ทำไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่ถ้าเราหลวมตัวให้กับรู้อำนาจให้กับกิเลสตัวนี้แต่กิเลสมันจะกรีมยิ้มย่องในนั้นแหละมันว่ามันฉลาดมันเก่งมันฉลาดมันเก่งทั้งที่มันโง่เต็มร้อยอยู่นั้นมันก็โออายมันฉลาดมันเก่งมันฉลาดมันเก่งจะเอาให้สะสมหัวใจเราดูให้ดีกิเลสตัวนี้เรารักมิตรภาพเรารักศีลเรารักธรรมเรารักสุขเราเกลียดทุกข์เราต้องละเว้นสิ่งเหล่านี้ให้ห่างไกลสิ่งเหล่านี้ไม่เคยให้คุณใครให้แต่โทษการตั้งใจละสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยข้อปฏิบัติของนักบำเพ็ญภาวนาด้วยแล้วนี่แหละคือตปะธรรม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 สลับแผดเผาเป็นตปะธรรมสลับแผดเผาแผดเผากิเลสทั้งหลายเหล่านั้นให้หมดไปจากหัวใจเราตั้งตัวได้เรามีธรรมเป็นของตัวเองบริหารธรรมด้วยตัวของตัวเราเองจิตใจของเราก็เป็นอิสระจากกิเลสตั้งตัวยืนรองอยู่ด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยปัญญาที่เป็นธรรมธรรมก็จะเจริญงอกเงยในหัวใจของเราสิ่งที่จะเร่าร้อนจิตไม่ให้จิตของเราได้รับความสงบได้รับแต่ความวุ่นวายด้วยเหตุที่เราระมัดระวังไม่ก่อเหตุเพศภัยต่างๆเหล่านั้นให้เกิดขึ้นในหัวใจหัวใจของเราก็พร้อมที่จะสงบพร้อมที่จะระงับเราต้องการให้สงบมันก็พร้อมที่จะสงบเพราะปกติใจมันอยากสงบอยู่แล้วแต่เราไม่เคยย้อนมาไม่เคยพิจารณาไม่เคยตะล่อมตีตัวให้ฝ่าวงล้อมกิเลสออกมามีแต่เสริมมันเรื่อยจนมันได้ใจหลวมตัวแล้วก็ลืมตัวให้กับมันมันอยากสงบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ภาวนาให้สงบภาวนาบทธรรมนั่นแหละใจมันถึงจะได้สงบตราบใดปล่อยให้มันจูนจ้านไปกับวัตถุกามทั้งหลายทั้งปวงใจจะสงบไม่ได้มันสงบไม่ได้หรอกด้วยเหตุที่ใจไปวุ่นข้องแต่เรื่องสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นอะไรที่ผ่านมามันสงบไม่ได้มันสงบได้มันห่างออกจากกามคือมันสงบสิ่งเหล่านี้สงบจากเรื่องราวของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัสทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งที่เป็นสัญญาอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่กลับมาก่อกวนจิตของตัวเองเพราะมีสติกำกับอยู่กับบทธรรมเอาใจของเรามาอยู่กับบทธรรมไม่เอาไปอยู่กับบทกิเลสนะเอาไปอยู่กับบทกิเลสทีไรเนี่ยเดี๋ยวก็ได้รับความทุกข์เอาไปอยู่ทีไรก็ได้รับความทุกข์คิดถึงเรื่องคนที่เคยผิดกันยิ่งคิดก็ยิ่งเกลียดยิ่งคิดก็ยิ่งเดือดดาลยิ่งคิดก็ยิ่งอาฆาตก็ยิ่งพยาบาทแน่นั่นเรื่องไม่ดีท่านให้เอาออกเอาทิ้งให้คิดถึงแต่เรื่องดีๆถ้าเป็นปฏิปักษ์กันก็ให้คิดถึงสิ่งที่ตรงข้ามคิดแต่เรื่องสิ่งที่เป็นเรื่องดีของเขาของเราก็มีดีอย่างนั้นก็มีดีอย่างนั้นหรือไม่ต้องคิดแหละให้อยู่จิตอยู่กับบทธรรมอย่างเดียวไม่ปล่อยจิตให้ล่องลอยไปหมกมุ่นกับสิ่งต่างๆแล้วนั้นจนจิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวจิตก็จะเริ่มสงบมีความสงบมีความปีติมีความอิ่มเอิบ
มีความดูดดื่มจากหัวใจที่ได้รับความสงบนั่นแหละกิเลสมันไม่แย่จิตไม่ได้สัญญามันสวมรอยมาแย่หัวใจของเราไม่ได้กิเลสที่มันจะอมสัญญามาสัญญาที่มันจะอมกิเลสมามาก่อกวนใจของเรานะมันอมมาไม่ได้เพราะมันมีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาเห็นเท่าทันมันเกิดขึ้นไม่ได้มันก็สงบได้สงบมากสงบน้อยเป็นครั้งเป็นคราวสงบเรื่อยๆสงบเรื่อยๆก็เป็นกำลังเพิ่มขึ้นแล้วก็ย้อนไปพิจารณามันด้วยย้อนไปพิจารณาจิตนั่นแหละย้อนไปพิจารณาตัวหลงนะมีราคะเกิดขึ้นย้อนไปพิจารณาข้อปฏิบัติปัจจุบันทันด่วนมีราคะเกิดขึ้นก็ย้อนไปพิจารณามันมีโทสะเกิดขึ้นย้อนไปพิจารณามันหาเหตุหาปัจจัยให้กับมันเพราะเราไม่ย้อนไปพิจารณาแล้วแหละมีโมหะทั้งดุ้นครอบงำอยู่เราก็เลยไม่รู้ว่าสาเหตุใดทำให้เราหลวมตัวให้กับมันสาเหตุใดหลงทำให้เราคิดนึกจนเครียดแค้นชิงชังสาเหตุใดเป็นเหตุให้เราต้องทำกิริยาไม่ดีพูดไม่ดีแสดงกิริยาไม่ดีออกมาไม่รู้จักไม่เคยย้อนมาดูเราย้อนมาดูแล้วเราจะเห็นกลอุบายมายาที่เราหลวมตัวให้กับกิเลสมันแสดงตัวออกมาให้เราเห็นสักหน่อยมันก็ตกผลึกออกไปเป็นวิบากกรรมเป็นอกุศลวิบากนะปล่อยมันแสดงเรื่อยๆมันตกไปเป็นอกุศลวิบากจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8จาก8เป็น16ก็เพิ่มพูนทวีคูณไปเรื่อยแต่ถ้าตรงกันข้ามเราสร้างกุศลวิบากพยายามหักห้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้พยายามคิดนึกสิ่งที่ไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นในหัวใจมันก็บวกเหมือนกันบวก1เป็น2 2เป็น4บวก4เป็น8เมื่อกุศลมีมากกุศลวิบากก็มีมากเมื่อกุศลวิบากมีมากธรรมะในใจของเรามีมากกำลังของกิเลสที่มีในหัวใจของเราอยู่ในหัวใจของเราก็น้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปถึงมันจะเท่าเดิมแต่มันก็ไม่มีกำลังเพราะทางนี้เรามีกำลังมากกว่าถึงมันจะเท่าเดิมในเมื่อทางนี้มีกำลังมากกว่ามันก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่เราเผลอเมื่อไหร่แหละมันเล่นงานเมื่อนั้นท่านจึงให้จับไปต่อเนื่องไม่ให้ปล่อยเมื่อไหร่เผลอแล้วมันสวมรอยมันเล่นงานแล้วเป็นธรรมคู่แข่งขันหลวงตาท่านเขียนหนังสือธรรมะคู่แข่งขันเนี่ยกิเลสกับธรรมมันแข่งขันไปเรื่อยแข่งขันไปเรื่อยโค้งสุดท้ายของมันตรงไหนนู้นสูงมากอรหัตตมรรคนั่นนะพอไปถึงนู้นแหละมันจะดับที่นู้นแหละคู่แข่งขันหัวใจไม่มีแล้วตัวนั้นดับหมดไปแล้วไม่มีหัวใจไม่มีแล้วในหัวใจมีสิ่งเดียวไม่ต้องแข่งขันกับใครกับอะไรทำลายโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้ความมืดความบอดสนิทของหัวใจหัวใจก็เจิดจ้าด้วยอำนาจของธรรมหมดคู่แข่งนี่แหละธรรมแท่งเดียวลงตาธรรมแท่งเดียวเอโกธรรมโมธรรมแท่งเดียวธรรมหนึ่งเดียวไม่เกี่ยวกับสิ่งใดไม่เป็นสองกับสิ่งใดสิ่งที่เคยมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจมีบทมีบาทมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันนะเราแข่งชนะมันแล้วมันตามเราไม่ทันแล้วหมดคู่แข่งแล้วมันตายแล้วตายได้เพราะเราย้อนไปเห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันรู้เท่าทันเหตุเท่าทันปัจจัยของมันทำขับเคี่ยวอยู่ตรงนั้นแหละจนปัญญาญาณเกิดขึ้นจนวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นถึงจะคงที่ถึงจะตายตัวถ้ายังไม่ถึงนั้นยังไม่คงที่ยังไม่ตายตัวยังจะต้องประคับประคองดูแลไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปจนจะถึงที่สุดนี่เป็นเป้าประสงค์ของพวกเราด้วยกันทุกคนเราตั้งไว้ต่ำๆเราก็ไปไม่ถึงไหนแล้วเราก็ตั้งไว้สูงๆพยายามฟิตตัวเองไปให้ไปตามนั้นการกระทำที่ต่อเนื่องเป็นเหตุทำให้ผลปรากฏได้รวดเร็วทำติดขาดติดขาด
ก็เหมือนอย่างเขาถูไฟนั่นแหละถูไม้ไผ่ให้เกิดไฟเนี่ยถูหยุดถูหยุดถูหยุดไฟเกิดไม่ได้ถูจนเกิดควันเกิดเขม่าวดำๆเกิดไฟแดงๆกัดก้อนถ่านเอาไปใส่ขี้ฝอยเป่าคุออกเหมือนเขาทำไฟนี่ได้ไฟใช้ธรรมะที่จะพึงเกิดขึ้นในหัวใจของเราเช่นเดียวกันเนี่ยทำหยุด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 เหมือนกับถูไฟนั่นแหละถูหยุดถูหยุดถูหยุดไฟจะติดกันให้เป็นเปลวก็ติดไม่ได้ที่จะได้ไฟใช้ก็ไม่ได้ใช้ธรรมะที่จะพึงบังเกิดขึ้นในหัวใจก็เกิดไม่ได้ในเมื่อเราทำหยุดทำหยุดทำหยุดเวลาเราหยุดอกุศลวิบากมันก็แทรกบ้างที่แรกก็แทรกบ้างหนักๆเข้าปล่อยปละละเลยก็แทรกเรื่อยๆแทรกบ่อยๆแทรกเนืองๆบางทีก็ปล่อยมันจนแทรกเป็นพืชเป็นพื้นไปหมดมันก็สร้างอกุศลวิบากให้กับตัวมันนี่แหละธรรมะสองอย่างแข่งขันกันไปเรื่อยอะไรคือความดีแม่น้อยเมื่อมีโอกาสให้ทำอย่าเอาหูไปนาอย่าเอาตาไปไร่ให้เป็นคนขวนขวายรีบเร่งขวนขวายจัดสร้างทำให้กับตัวเองอะไรคือความดีเล็กน้อยก็ตามทำอย่ามองเห็นว่าเป็นของเล็กน้อยแล้วก็ทอดทุระไม่สนใจการสร้างนิสัยให้เป็นคนละเอียดรอบคอบเป็นคนเอาภาระตัวเองเป็นคนเอาภาระหมู่เพื่อนเป็นคนเอาภาระครูบาอาจารย์ต้องสั่งสมอบรมเอาถ้าเราไม่ตั้งใจสั่งสมอบรมไม่เกิดมันไม่เกิดดอกอยู่แบบคนอยู่แบบคนดิบอยู่นั่นแหละอยู่แบบคนดิบอยู่นั่นแหละไม่ได้ไม่ตั้งใจที่จะขัดจะเกลาจะดัดแปลงจะฝึกฝนอบรมไม่ตั้งใจที่จะฝึกจะปรือตัวเองอันไหนเป็นเรื่องความอยากของกิเลสแล้วก็หลวมให้มันอันไหนเป็นเรื่องความอยากของกิเลสแล้วก็หลวมให้มันในที่สุดก็อยู่ในอุ้งมือของมันแล้วก็โทษและทุกข์แล้วตอนนี้ทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเป็นเราเมื่อก่อนไม่เคยคิดเวลามันมัดคอแล้วถึงได้คิดทำไมต้องเป็นเราต้องเป็นเราก็ใครทำคนนั้นก็ได้เราทำก็เราได้ยอมรับบาปหาบกรรมไปตามบุญตามกรรมเราไม่รับบาปหาบกรรมเลยเรารับแต่บุญกรรมก็แล้วกันอันไหนที่เป็นบุญให้จัดให้สร้างให้ทำให้ขวนขวายขยันอย่าขี้เกียจรวมไปถึงขยันดำริในจิตพุทโธ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 มีสติยับ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 รู้สึกตัวทุกขณะในปัจจุบันนั้นยับยับจะยืนก็นึกคิดบริกรรมอย่างนั้นจะเดินก็นึกคิดบริกรรมอย่างนั้นมันเป็นการอยู่กับจิตของตัวเองตลอดไม่ปล่อยจิตแต่ถ้าปล่อยเปลือยเปล่าไม่มีข้อปฏิบัติด้วยแล้วเนี่ยเกลียดชอบมากๆหัวเราะร่าเลยแหละเสร็จแล้วกูเสร็จกูแล้วเสร็จกูแล้วอยู่ในเมื่อเงื้อมือของกูแหละกิเลสก็คือตัวมารก็คือพยามารดีๆนี่แหละมันชอบกีดชอบขวางมันไปขัดไปขวางไปหมดแหละนี่แหละพยามารมารมันคอยกีดคอยขวางให้เราตั้งตัวนี้เป็นศัตรูอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่อื่นศัตรูตัวที่ร้ายกาจที่สุดอยู่ที่จิตอยู่ในใจของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นใครชนะตัวเองเลิศอัตตังหะเวอัตตังอัตตาหะเวชินังสโยการชนะตัวเองนั่นแหละดีเลิศประเสริฐที่สุดชนะตัวเองก็คือชนะกิเลสในตัวเองนั่นแหละไม่ใช่ชนะตัวเองแล้วว่าฆ่าตัวเองตายแล้วถือว่าชนะตัวเองไม่ใช่ร่างกายนี้มันไม่ใช่กิเลสกิเลสเกิดขึ้นที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจกิเลสไม่ได้อยู่ที่กายกายนี้เป็นชีวิตที่เกิดขึ้นจากผลิตผลของกิเลสนี่ร่างกายของเราของท่านเกิดขึ้นจากผลิตผลของกิเลสกิเลสมันผลิตขึ้นมาความนึกความคิดที่เป็นบาปนั่นแหละมันเป็นเหตุสร้างกิเลสไม่หยุดไม่หย่อนไม่จบไม่สิ้น
เสริมด้วยเสริมด้วยไม่จบไม่สิ้นวัฏวนวัฏสงสารนี่ยืดยาวไปไม่มีจุดจบเหมือนขอบกระดงไม่มีที่จบไม่มีที่เริ่มต้นไม่มีที่สุดนี่หลวงตาท่านชอบเอามาเปรียบเทียบมันมดแดงไตขอบกระดงมารู้ตรงไหนเป็นเบื้องต้นเบื้องปลายไตไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไม่มีที่สุดมันกลมอยู่งั้นแหละวัฏฏวนของผู้ไม่ตั้งใจฝึกฝนอบรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมยืดยาวมากกว่านั้นอีกยาวมากกว่าวงกลมกิเลสกรรมวิบากท่านจึงให้ตัดกิเลสวิบากกรรมมันก็จะกลายเป็นกิริยากรรมไปสักเท่าว่าเป็นกิริยากรรมทั้งหลายที่จะพาเราไปปฏิสนธิมันไม่มีวิบากกรรมที่จะทำให้เราไปปฏิสนธิที่นนที่นี่ไม่มีกรรมมันให้ผลยังไงกรรมมันให้ผลเนื่องจากว่าจิตของเรามีตัณหามีอุปาทานตราบใดที่เรายังมีตัณหายังมีอุปาทานอยู่ในใจใจของเรากลายเป็นภาชนะเก็บบาปเก็บกรรมตัณหาอุปาทานในใจของเรานะตัวนี้แหละจะเป็นตัวภาชนะเก็บบาปเก็บกรรมของเราเองพระอริยเจ้าท่านตัดตัณหาตัดอุปาทานออกจากหัวใจได้ท่านไม่มีวิบากกรรมท่านไม่มีวิบากกรรมหมดอุปาทานก็หมดภพหมดภพก็หมดชาติหมดเกิดหมดแก่หมดเจ็บหมดตายไม่เกิดแล้วไม่มีอะไรมาแก่ไม่เจ็บมาตายนี่เป็นเหตุให้เก็บกรรมพระอริยเจ้าท่านไม่มีวิบากกรรมกิริยาทางกายทางวาจาทางจิตที่พระอริยเจ้าท่านนึกท่านคิดท่านแสดงออกท่านพูดท่านทำอะไรก็ตามไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานไปเป็นเจ้ากี้เจ้าการไปเป็นภาชนะมาคอยเก็บบาปเก็บกรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นกรรมมันให้ผลได้ยังไงกรรมของเราของท่านให้ผลได้เพราะจิตของเรามีตัณหามีอุปาทานใครทำตัณหาอุปาทานให้หมดไปสิ้นจากหัวใจได้คนนั้นไม่มีภาชนะเก็บบาปเก็บกรรมบุญก็ไม่เก็บบาปก็ไม่เก็บกลายเป็นปล่อยฟรีไปเลยไม่มีอะไรมาขัดมาข้องเป็นธรรมทั้งดุลเป็นธรรมทั้งแท่งที่เรามีบาปมีกรรมเป็นวิบากกรรมก็เพราะว่าเรามีตัณหายังมีอุปาทานท่านทำท่านสักทว่าเป็นกิริยาพระอรหันต์ท่านทำอะไรสักทว่าเป็นกิริยาไม่มีกรรมท่านพูดก็สักทว่าเป็นกิริยาพูดเฉยๆท่านทำไม้ทำมือทำตีนทำอะไรก็สักทว่าเป็นกิริยาเฉยๆท่านนึกท่านคิดอยู่ข้างในหัวใจก็สักทว่าเป็นกิริยาเฉยๆไม่มีกรรมไม่มีผู้ที่จะมารับกรรมเพราะอัตตาตัวตนไม่มีปล่อยวางหมดทุกอย่างเหลือเป็นธรรมชาติทั้งหมดไม่มีอัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีภาชนะรับบาปรับกรรมไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานถือว่าหมดภาชนะทำลายภาชนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงอุทานตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเจ้าอวิชชานี่แหละเป็นผู้ทำเรือนให้เราทำให้เราต้องได้เกิดไม่จบไม่สิ้นตอนนี้เรารู้หมดแล้วเราทำลายยอดกลอนของเรือนทั้งหลายที่ตัณหาอุปาทานมันทำให้เราหมดสิ้นแล้วไปรื้อกลอนคำว่ากลอนก็คือที่สมมติเรามุงหญ้าเนี่ยมันมีกลอนไปดึงยอดกลอนข้างบนออกบอกว่าร่วงทิ้งหมดที่จะมุงจะบังเป็นลังคาเป็นภพเป็นชาติเป็นอะไรไม่มีมันรื้อออกหมดรื้อตัณหารื้ออุปาทานอุปาทานก็คือยึดเอาด้วยอำนาจของตัณหายึดเอาด้วยอำนาจของตัณหาเพราะตัณหาจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานจึงมีตัณหาเนี่ยอุปาทานเป็นผลตัวนี้แล้วก็สร้างเหตุให้เกิดตัณหาใหม่ตัณหาเก่าเป็นเหตุสร้างเหตุให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็เป็นเหตุให้สร้างตัณหาใหม่
ใหม่บวกเก่าเก่าบวกใหม่อยู่อย่างนี้แหละทีนี้ถ้าท่านทำลายตัณหาทำลายอุปาทานหมดแล้วตัณหาเก่าท่านทำลายหมดแล้วอุปาทานก็หมดแล้วอุปาทานจะเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอีกก็ไม่มีตัณหาจะเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานอีกก็ไม่มีตัดช่วงเดียวถือว่าขาดไปหมดตัดช่วงเดียวที่เป็นเหตุปัจจัยเกาะกันเหมือนลูกโซ่ก็ถือว่าขาดไปแล้วมันขาดช่วงเดียวมันก็ถือขาดกระเด็นไปหมดแล้วตัดอวิชชาความโง่ในใจของเรานี่เราพูดถึงกรรมเราพูดอะไรตามใจนึกตามใจคิดไม่ได้เรายังมีตัณหาอุปาทานพูดนึกได้ตามใจคิดผิดถูกดีชั่วไม่คำนึงถึงก็แสดงว่าเราหลงสร้างกรรมให้กับตัวเองทับถมตัวเองอยู่ร่ำไปโดยอำนาจของความหลงความลุ่มหลงการตั้งใจตั้งเหมือนหัวใจของเราเนี่ยโร่อยู่กับข้อปฏิบัติอย่างนี้ไม่ให้กิริยาของกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นมาผ่านหัวใจของเราเนี่ยหัวใจของเราก็จะเป็นหลักไปเรื่อยหลักไปเรื่อยหลักไปเรื่อยกิริยาที่เป็นธรรมก็จะเจริญขึ้นเรื่อย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 รักษาปกป้องไม่ให้กิเลสมันเจริญขึ้นในหัวใจของเราพยายามปัดพยายามปกพยายามป้องไม่ให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในหลักประธานทั้ง4ที่ท่านพูดเอาไว้นี่เป็นหลักของความเพียรหลักของประธานทั้ง4นี่ภาวนาประธานประหารประธานประหารประธานภาวนาประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานพยายามระวังบาปใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นบาปเก่าที่มีอยู่แล้วก็ให้พยายามละสังวรประธานแล้วก็ประหารประธานสังวรประธานระวังบาปเก่าไม่ให้เกิดขึ้นระวังบาปใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นประหารประธานบาปเก่าที่มีอยู่แล้วให้รีบฆ่าการฆ่าคือหมุนไปจี้มันนั่นแหละมันอยู่ในหัวใจก็หมุนจ่อเข้าไปถึงหัวใจนั่นแหละภาวนาประธานประหารประธานภาวนาประธานภาวนาประธานประหารภาวนาประธานอนุรักษณาประธานกุศลที่เกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจแล้วให้กุศลใหม่ที่ยังไม่เกิดขึ้นท่านให้รีบเร่งบำเพ็ญเพียรภาวนาให้เกิดขึ้นกุศลเก่าที่เกิดขึ้นแล้วมีอยู่แล้วให้รักษาเอาไว้กิเลสเก่าก็พยายามละกิเลสใหม่ก็พยายามปกป้องไม่ให้เกิดเหมือนกับน้ำที่มันทะลักเข้ามาที่เรือของเรานั่นเราก็วิดไปเรื่อยแต่เราไม่อุดรูเนี่ยมันก็ไม่หมดเราไปอุดรูด้วยอุดรูรั่วของเรือเนี่ยอุดรูเสร็จแล้วเราก็วิดออกวิดออกวิดออกวิดไปเท่าไหร่มันก็หมดไปเท่านั้นนี่มันเข้าหลักของประธานคือความเพียรสังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธานสังวรประธานคือระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในหัวใจประหารประธานบาปเก่าที่มีในหัวใจก็พยายามละมันเราจะใช้คำว่าละก็ได้ใช้คำว่าฆ่าก็ได้ใช้คำว่าทำลายก็ได้ใช้คำว่าศึกษาจ่อเข้าไปเห็นพอเห็นแล้วมันก็สลายเข้าไปเองมันก็หมดความสงสัยภาวนาประธานกุศลที่ยังไม่เกิดภาวนาให้เกิดทำให้เกิดนะอนุรักษณาประธานกุศลที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วให้รักษาเอาไว้ในเมื่อความดีเก่าเรารักษาไว้ความดีใหม่เราก็พยายามทำเพิ่มความดีก็จะมีการเพิ่มพูนทวีคูณคือหลักของความเพียรไม่งั้นกิเลสมันก็หมดไปไม่ได้การที่เราทำใจให้ได้รับความสงบนั้นเหมือนกับเราอุดรูอุดช่องรั่วของเรือที่น้ำทะลักเข้ามากิเลสมันทะลักเข้ามาที่หัวใจของเราถ้าเราปล่อยให้มันนึกคิดทั้งวันทั้งคืนนึกคิดเรื่องกามคุณทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละเราไม่ให้มันนึกมันคิดเราให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธเหมือนเราอุดรูไม่ให้กามกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้น
ของใหม่เกิดขึ้นของเก่าที่มีอยู่แล้วเราพยายามย้อนก็ไปเล่นงานมันย้อนก็ไปพิจารณาดูให้เห็นพิจารณาดูให้เห็นเพื่อทำลายความหลงของตัวเองด้วยเหตุที่เราไม่ดูไม่เห็นเราหลงหลงยึดหลงถือท่านจึงให้ย้อนมาดูมาพิจารณารูปธรรมของตัวเองพิจารณานามธรรมของตัวเองพิจารณากายของตัวเองพิจารณาใจของตัวเองนั่นแหละการอุตส่าห์พยายามทำความภาคความเพียรก็คือทำกุศลใหม่ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นของเก่าที่เกิดเคยได้แล้วเคยเกิดขึ้นแล้วมีแล้วก็เป็นการรักษาไปโดยอัตโนมัติเนี่ยบาปก็ค่อยๆหมดไปเมื่อเราอุดรูแล้วเราวิดน้ำออกน้ำก็หมดไปหมดไปด้วยสมาธิหมดไปด้วยปัญญาสมาธิช่วยชะลอปัญญาก็คือตัดสติสมาธิช่วยชะลอกิเลสไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในหัวใจสติสมาธิปัญญาเป็นตัวสร้างให้เกิดสติให้เกิดปัญญาก็คือสติเป็นตัวสร้างให้เกิดปัญญาเมื่อเราเพิ่มพูนสติในจิตของเราเพิ่มพูนสมาธิในจิตของเรากลายเป็นผู้มีสติแน่นหนามั่นคงพิจารณาให้เกิดความรอบรู้ก็เห็นได้ชัดกิเลสสัญญาอารมณ์มาสวมรอยไม่ได้ในเมื่อมันสวมรอยไม่ได้มันก็มีแต่ธรรมะเกิดขึ้นล้วนๆเวลามันเกิดขึ้นเราก็พร้อมที่จะรู้เกิดขึ้นก็พร้อมที่จะรู้มันก็ดับมันเกิดขึ้นเราพร้อมที่จะรู้มันก็ดับเกิดขึ้นพร้อมที่จะรู้มันก็ดับเมื่อเราวิดน้ำออกเราวิดออกไปเท่าไรวิดออกเท่าไรมันก็หมดไปเท่านั้นหมดไปเท่านั้นหมดไปเท่านั้นกิเลสชะลอได้ด้วยสมาธิได้ด้วยสติสติสามารถชะลอกิเลสได้แต่กิเลสจะตัดขาดกิเลสได้ด้วยปัญญาตัดกิเลสขาดได้ด้วยปัญญาพิจารณาย้อนไปให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันพอเราเห็นแล้วมันก็ดับของมันเองกิเลสเป็นสัจธรรมที่ไม่มีตัวตนพิจารณาไปพิจารณาไปมันเป็นอุบายมันเป็นมายาของกิเลสความดื้อของจิตความโง่ของจิตความไม่ฉลาดของจิตของเราเองมันทำโทษให้กับเราเองการที่เราพยายามชำระขัดเกลาจิตของเราเองหมายความว่าเราชำระสิ่งที่เป็นมลทินของจิตต่างๆเราให้หมดไปให้สิ้นไปเหมือนนายช่างเจียรนัยเพชรนินจินดาเจียรนัยสิ่งที่เป็นสิ่งที่เศร้าหมองของเพชรของเพชรของมณีทั้งหลายทั้งปวงเจียรนัยให้สิ่งที่หมองๆเศร้าหมองมากับเนื้อเพชรตัวนั้นเจียออกไปให้เหลือแต่เนื้อเพชรแพรวเรามาเจียรนัยกิเลสของเราในหัวใจของเราให้เช่นเดียวกันขับไปไล่ไปด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาขับไปเรื่อยขับไปเรื่อยต้อนไปเรื่อยขัดไปเรื่อยขัดไปเรื่อยจิตของเราก็เริ่มใสใสใสในที่สุดเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์เหลือแต่ผู้รู้ดวงเดียวเพราะเห็นว่าอันนั้นเป็นโทษอันนี้เป็นโทษถอยมา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 จนหมดเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์จิตใจก็บริสุทธิ์ได้พ้นทุกข์พ้นโทษไปได้ตัณหาที่มันจะเคยแทรกเข้ามาเกิดในหัวใจมันก็เกิดไม่ได้เพราะย้อนไปเล่นงานมันจบเราย้อนไปเล่นงานมันแผดเผามันด้วยปัญญาญาณถ้าไม่ใช่ปัญญาญาณแล้วยังไม่ดับเห็นอยู่แต่ยังไม่ดับเห็นอยู่แต่ยังไม่ดับแต่ถ้าเป็นปัญญาญาณขั้นใดก็ตามเกิดขึ้นทำให้สิ่งเหล่านั้นล่ะปักใจเราเต็มร้อยเพราะฉะนั้นความถือเนื้อถือตัวที่จะหมดไปจากหัวใจได้จะต้องย้อนไปเห็นเหตุเห็นปัจจัยอย่างเต็มที่ไปดูแต่ความถือเนื้อถือตัวเนี่ยความสำคัญตัวเนี่ยที่ท่านพูดเอาไว้ในสังโยชน์เบื้องสูงนั่นก็คือความถือเนื้อถือตัวนั่นแหละไอ้ความถือเนื้อถือตัวที่เราพูดกันเนี่ยเราพูดถึงความถือเนื้อถือตัวแบบหยาบๆแต่สังโยชน์เบื้องบนที่พุทธเจ้าท่านพระสงฆ์พระสาวกพระอริยสาวกที่ท่านอรหัตตผลนั่นน่ะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงก็ยังถือตัวอยู่ถือตัวว่าเราเก่งกว่าเราดีกว่าเราเลิศกว่าเนี่ยแม้แต่เรายังเป็นปุถุชนอยู่เราก็ยังถือว่าเราเก่งกว่าเราดีกว่าเราเลิศกว่า
สำคัญมั่นหมายตนอย่างนั้นสำคัญมั่นหมายตนอย่างนี้จนกว่าท่านจะรู้เท่าทันการถือเนื้อถือตัวนั้นก็เหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เหลือแต่ธรรมชาติทุกอย่างธรรมชาติเป็นอยู่ดั้งเดิมเท่าเดิมเหมือนเดิมไม่หลงไปตามอำนาจของธรรมชาติการที่มันป้อนให้เราหลงไปตามมันนั่นแหละคือเรายังหลงธรรมชาติอยู่ด้วยเหตุที่เราหลงธรรมชาติเราก็เลยพลอยหลงเชื่อไปกับมันทำตามมันอยู่ทุกระยะนั่นแหละสำคัญว่าตัวตนดีกว่าเขาตัวดีกว่าเขาสำคัญว่าตัวดีกว่าเขาตัวดีกว่าเขาสำคัญว่าตัวเสมอเขาตัวดีกว่าเขาสำคัญว่าตนเลวกว่าเขาเนี่ยมันสำคัญได้ไปหมดนะไอ้ความสำคัญก็คือสัญญาสัญญามันคิดมันคาดมันเดามันหมายสำคัญสัญญาตัวสัญญาตัวหมายเอาตัวนี้มันหมายมันดีกว่าเขาแต่มันสำคัญว่ามันดีกว่าเขาเนี่ยดีกว่าเขาอยู่แต่ก็ยังสำคัญว่าตัวเองดีกว่าเขาเนี่ยมันมีความสำคัญอยู่ในนั้นแหละดีกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาทั้งที่ดีกว่าเขาคำว่าสำคัญก็คือถือผิดเข้าใจผิดสำคัญผิดดีกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลวกว่าเขาแน่เราดูด้วยกิเลสมันละเอียดไหมมันจะตามเราแข่งขันเราไปเรื่อยนู้นจนถึงโค้งสุดท้ายนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่พวกเราเห็นแบบหยาบๆที่แสดงกิริยาต่อกันให้เกิดความกระทบกระเทือนเนี่ยนี่เป็นของหยาบๆของหยาบๆเหล่านี้เราสามารถข่มได้ง่ายๆข่มได้ง่ายๆด้วยการตั้งอกตั้งใจทำให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมตามร่องรอยของศีลของสมาธิของปัญญามันก็พอจะสงบระงับได้แต่การที่จะไปรู้สิ่งที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกถึงนู่นน่ะความหลงนี่มันทำให้เรารู้ตัวได้ยากตราบใดที่ยังหลงก็คือไม่รู้สึกตัวตะวันออกอยู่ทางนี้ตะวันออกอยู่ทางนี้ไม่ใช่อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้อ้าวชี้ไปคนละทิศละต่อเมื่อพระอาทิตย์โผล่เข้ามาโอ้ใช่ตะวันออกอยู่ทางนี้จริงๆแน่คนหลงทิศเช่นเดียวกันนั่นแหละตราบใดที่ยังไม่โอ้นี่ก็ยังไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนี่ก็ยังหลงอยู่อย่างนั้นยังเถียงอยู่อย่างนั้นความไม่ลงใจมันก็มีอยู่ในนั่นแหละนี่เป็นเรื่องธรรมดาการที่เราจะเสาะหันทิศหันทางให้ถูกนั่นแหละคือการเร่งขวนขวายไปตามข้อวัดปฏิบัติตั้งใจรักษาศีลก็เพื่ออะไรเพื่อให้มันเกิดความเร่าร้อนเดือดร้อนตามมาเล่นงานเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าศีลหนุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาปัญญาหนุนวิมุตติวิมุตติหนุนวิมุตติญาณทัศนะหนุนกันไปเรื่อยหนุนความหลุดพ้นหลุดพ้นแล้วรู้ว่าเจ้าของหลุดพ้นอีกนี่ท่านพูดถึงธรรมะเบื้องสูงอ่ะพอสมควรแล้วธรรมะสวดมนต์